ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่ประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกอาจารย์พระคัมภีร์และพวกฟาริเซลนั่งเทิงธรรมะของท่านโมเสสทุกสิ่งที่พวกเขาสั่งสอนพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแต่อย่าเอาแบบอย่างการปฏิบัติของพวกเขาด้วยว่าพวกเขาสั่งสอนแต่บ่ปฏิบัติตามเลยพวกเขาหมัดของนักใส่บาคนอื่นแต่ส่วนพวกเขาเองปลายนิ้วก้อยก็บ่ยุบใส่ซ้ำพวกเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนสังเกตอย่างว่าถือถุงใหญ่ใส่พระคัมภีร์และนุ่งเสื้อมีย่อยในงานกินเลี้ยงพวกเขาก็มักอยู่หัวโต๊ะและอยู่ในโรงธรรมพวกเขาก็มักอยู่แถวหน้าอยู่ตามสนามหลวงต่างๆพวกเขาก็มักให้มีคนแสดงคาละวะและเรียกพวกเขาว่าอาจารย์สำหรับพวกเจ้าอย่าให้ไผเรียกพวกเจ้าว่าอาจารย์ด้วยว่าพวกเจ้ามีพระอาจารย์แต่ผู้เดียวและพวกเจ้าทั้งหลายก็เป็นอ้ายน้องกันหมดพวกเจ้าอย่าเรียกไผในแผ่นดินว่าบิดาเพราะพวกเจ้ามีพระบิดาแต่องค์เดียวคือพระบิดาเจ้าสวรรค์อย่าให้ไผเรียกพวกเจ้าว่าพระอาจารย์ย้อนว่าพวกเจ้ามีพระอาจารย์แต่ผู้เดียวคือพระคริสต์เจ้าผู้ใหญ่กว่าหมู่ในพวกเจ้าจงหับไส้ผู้อื่นเถิดผู้ใดยกตัวขึ้นจะถูกภาพลงและผู้ใดท่อมตัวลงจะถูกยกให้สูงขึ้น